สวัสดีค่ะคุณนี้สวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณนี้มีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะค่ะเป็นเคสของคุณแม่นี้เองนะคะปีนี้คุณแม่อายุ83ปีแล้วก็มีอาการเท้าบวมขาบวมนะคะมาประมาณ6ปีค่ะแต่ว่านี้กับแม่เนี่ยก็คิดว่าเป็นเพราะว่ามาจากที่แม่ไปผ่าเข่าเปลี่ยนเข่ามาค่ะก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าแม่เนี่ยอยู่ในความดูแลของคุณหมอตลอดนะคะแล้วเราก็เหมือนกับว่าแม่อยู่ในความดูแลของหมอก็น่าจะเห็นน่าจะทราบอยู่แล้วก็หมอไม่ได้แนะนำหรืออะไรมาค่ะเราก็เหมือนกับไม่ได้เอะใจก็เลยคิดว่าคงไม่ได้เป็นอะไรก็คิดว่าเป็นเอฟเฟกต์มาจากการผ่าเข่าของแม่ทีนี้ช่วงแรกๆเนี่ยมันก็มีบวมๆยุบๆนะคะแต่พอ3ปีหลังเนี่ยค่ะบวมตลอดไม่เคยยุบเลยนะคะแล้วเมื่อสามปีก่อนนะคะพี่สาวเนี่ยเขาก็พาคุณแม่เนี่ยไปตรวจสุขภาพประจำปีก็ตรวจผลเลือดอะไรแบบนี้นะคะแล้วหมออ่ะก็บอกว่าแม่มีภาวะไตเสื่อมระยะ 3A แล้วนะให้ควบคุมอาหารด้วยก็คือแค่นั้นก็ซักเจฟมาแค่นั้นก็ไม่ได้มียาไม่ได้มีอะไรทีนี้แม่เป็นคนมีวินัยมากค่ะแม่ก็ดูแลเรื่องอาหารดีมากเลยเป๊ะเวอร์มากแล้วพอปีนี้ค่ะปีปัจจุบันเนี้ยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อเดือนที่แล้วเองนะคะพี่สาวเนี่ยเขาก็พาแม่ไปตรวจเลือดอีกเหมือนเคยตรวจประจำปีนะคะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าคุณแม่ปกติดีคุณแม่ปกติดีแล้วหมอก็ไม่ได้ให้ผลเลือดมาแต่แม่เท้าบวมแล้วเราก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนเนี่ยค่ะนี้ก็ได้มาศึกษาเรื่องของข้อมูลการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังด้วยก็รู้แล้วก็มั่นใจว่าอาการบวมที่เท้าที่ขาของแม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติมันคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็โชคดีที่ว่าเราได้คุยกับพี่คนหนึ่งที่เขาดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยค่ะดูแลมาเยอะหลายท่านเลยแล้วก็พี่เขามีประสบการณ์เรื่องนี้มา10 กว่าปีละพี่จอยนะคะพี่จอยเขาบอกว่าโอเคผลเลือดของแม่ที่ได้มาเนี่ยก็คือหลังจากที่คุณหมอเขาไม่ได้ให้ผลเลือดมาใช่ไหมคะเราก็ไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะเพื่อไปขอปริ้นเอาผลเลือดนี้ออกมาก็พบว่าค่า GFR ได้53ครีตินินได้ 1.0 ส่วนยูรีนครีตินินนะคะได้ 31.1 ด้วยค่าตรงนี้มันแปลว่าแม่เราก็ยังคงเป็นจะเรียกว่าผู้ป่วยไหมเรียกว่ามีภาวะไตเสื่อมระยะ 3A นะคะมันก็น่าดีใจที่แม่ไม่ได้อาการแย่ลงเนาะแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นรวมถึงเท้าแม่ก็ไม่ได้หายบวมด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมา3ปีเนี่ยแม่เราอ่ะสู้โรคนี้ด้วยการคุมอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับการรักษาไม่รับการฟื้นฟูมันก็ต้องได้ 3A มันก็ดีแล้วอะค่ะทีนี้พอได้คุยกับพี่จอพี่จอบอกว่าเฮ้ยค่าตรงเนี้ยคนอายุเท่านี้83แล้วเนี่ยค่าที่ได้ GFR เป็น53เนี่ยมันก็โอเคนะแต่คือมันไม่ควรจะมีภาวะแทรกซ้อนค่ะผลข้างเคียงอะค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการบวมเพราะว่าเมื่อมีอาการเท้าบวมขาบวมแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปที่มันจะเป็นได้แล้วรุนแรงมากขึ้นก็คือน้ำท่วมปอดแล้วก็อันตรายถึงชีวิตใช่ค่ะเขาก็เลยจะยังไงดีพี่จอยก็เลยให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็เลยให้คุณแม่เนี่ยเริ่มทานตัวอูมิกับ HRT นะคะทานอูมิวันละ2ซองค่ะแล้วก็ตัว HRT เนี่ยวันละ1ซองค่ะแม่ก็บ่นตามภาษาว่าเอ้าทำไมไม่ให้ฉันกินก็เลยบอกว่าเฮ้ยมั่นใจได้แม่อันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วค่ะก็แม่ก็ยอมทานเนาะเพราะว่าเราก็แบบอยากให้แม่หายเท้าบวมขาบวมอ่ะรู้มันค่ะจริงๆแม่ก็ไม่ได้สบายเนื้อสบายตัวหรอกนะคะแล้วมันเหลือเชื่อก็คือพยายามจะถามแม่ตลอดว่าเป็นยังไงบ้างแม่ก็บอกไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอย่างงู้นอย่างงี้ทีนี้พอผ่านไป2อาทิตย์อะค่ะค่ะแม่บอกเราเองเลยนะว่าเฮ้ยเส้นเลือดอะมันเห็นเส้นเลือดแล้วเท้าแม่เห็นเส้นเลือดแล้วคือจากคนที่บวมตลอดใช่ไหมคะค่ะทีนี้แล้วพอเรากลับบ้านไปเนี่ยตอนนั้นครบ21วันพอดีเราดูขาแม่อุ้ยมันความบวมมันยุบลงความบวมที่เป็นรูปมาให้ดูด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแล้วต่อนะได้ค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะอ๋อเนี่ยแหละค่ะโอ้ชัดเจนวันที่25แล้วแม่เริ่มถ่ายวันที่26ถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งวันที่16ตุลาคมมันคือผ่านไปประมาณ21วันเท่านั้นค่ะ
ค่ะจากคนที่บวมตลอด3ปีเนี่ยในระยะเวลาแค่20วันกับการที่เราทานอูมิวันละ2ซอง HRT 1ซองค่ะค่ะโอ้เห็นตะตุ่มคุณแม่แล้วอะค่ะโอ้สิ่งที่อยากฝากไว้นะคะก็คือว่าเพื่อเป็นข้อมูลในการที่ดูแลตัวเองแล้วก็แฟนที่เรารักนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราต้องหมั่นสังเกตนะคะทั้งตัวเองทั้งคนที่เรารักนะคะและข้อที่สองเลยจำเป็นมากเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้าเรารอหมอมันอาจจะไม่ทันการเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับหมออืมค่ะค่ะก็เนี้ยค่ะเป็นเคสของคุณแม่ที่อยากแชร์มากเลยค่ะนะคะว่าอูมิก็ HRT ช่วยได้จริงๆค่ะโอเคนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยแล้วก็ขอให้อาการบวมเนี่ยดีขึ้นแบบหายเป็นปกติเลยนะคะแล้วก็ขอให้ค่าเลือดดีขึ้นด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่นิมากค่ะสวัสดี